ใช่ไหมคะบรรพชาเพื่อที่จะสละค่ะทั่วนี่ไม่เหลือเลยนะคะปราสาทราชวังอย่างเจ้าชายสิทธัตถะครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างหมดเพื่อที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นอะไรสูงที่สุดมีค่าที่สุดในชีวิตมีสิ่งที่กำลังมีแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยฟังธรรมแล้วนะคะเห็นประโยชน์อย่างมากว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคฤหัสถ์อยู่นะคะและสะสมอุปนิสัยที่จะสละจึงบวชได้เพราะว่าพุทธบริษัทไม่ได้มีแต่เฉพาะเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ก็มีอุบาสกอุบาสิกาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหมอชีวโกรมารพัฒน์ฟังพระธรรมแล้วนะคะรู้แจ้งธรรมะเป็นพระโสดาบันพระฉันไม่ได้บวชเลยพระฉันบวชไม่ใช่เพื่ออีกค่ะแต่เพื่อมีความเห็นถูกต้องตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จนสามารถที่จะรู้ความจริงถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ครับเพราะว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีซึ่งละกิเลสตามลำดับเลยนะคะไม่ต้องบวชก็ได้มีข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นถึงพระอนาคามีก็มีบวชต่อไม่ได้เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นไม่มีชีวิตอย่างคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นต้องเป็นอัธยาศัยนะคะเพราะว่าบวชตามใครตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญชีวิตที่สละหมดเพราะฉะนั้นการบวชไม่ง่ายค่ะมีข้อความชัดเจนว่ายากชีวิตของบรรพชิตเป็นชีวิตที่ยากเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้นะคะได้ฟังพระธรรมหรือเปล่าหรือว่าเข้าชวนไปบวชก็ไปบวชเป็นร้อยเป็นพันแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยครับเพราะฉะนั้นแสดงว่านะคะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งเท่ากับไม่เห็นพระกายพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมแต่ก็ไปบวชเพราะฉันเราไม่ฟังใครเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากคำจริงจากคำที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วและต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกของเรานั่นคือประโยชน์ค่ะครับท่านจันทรัตน์คือว่าไงครับผมมองการวิเคราะห์แบบนั้นแรกมันก็คล้อยตามแต่ว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสได้มาเรียนพระอภิธรรมที่มูลนิธิจากท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตเนี่ยผมเห็นบางอย่างว่าบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเนี่ยหนึ่งตื้นเขินเกิดไปตื้นเขินเพราะว่าเปรียบเทียบของที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งมากๆเพื่อเอามาอุปมาอุปไมยให้เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยหลักความเสมอภาคแต่ความจริงเนี่ยพระพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่านั้นมากมีบางมิติที่ดูเหมือนใกล้เคียงกับประชาธิปไตยแต่นั่นไม่ใช่เพราะพระพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตยแต่เพราะคนที่คิดระบอบประชาธิปไตยเก่งในระดับหนึ่งสามารถเลือกเอาจุดที่เป็นจุดแข็งในการปกครองในการดูแลบริหารกิจการบ้านเมืองมาใช้นะครับผมว่าตื้นเขินเพราะอย่างนี้ครับเพราะมีหลายอย่างหลายประการที่แสดงให้เห็นในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมกันถูกต้องเลยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพศและวัยแต่นั่นหมายความว่าเท่ากันในโอกาสที่จะกระทำความดีความชั่วกระศึกษาเข้าซึ้งถึงความจริงในโลกในชีวิตคน
คนที่มีความเท่ากันไม่ว่าจะวรรณะไหนชาติไหนชาติไหนฐานะใดถ้าทำดีทำกุศลกรรมที่แท้จริงนะครับก็จะต้องบังเกิดผลเป็นความดีเป็นผลที่ดีเป็นกุศลวิบากสนองตอบนั่นคือการสั่งสอนพื้นฐานของพระพุทธศาสนาคนที่ทำไม่ดีทำชั่วทำในทางที่เกิดจากการขับดันของอกุศลจิตความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลกรรมเป็นบาปย่อมนำให้เกิดผลเป็นผลที่เลวร้ายนำความทุกข์มาให้บังเกิดขึ้นและนั่นน่ะคือความเท่ากันของมนุษย์รวมทั้งสัตว์เท่ากันแบบนั้นหมายความว่าไม่เลือกชาติชั้นวรรณะเพศและวัยเท่ากันที่การกระทำพระพุทธศาสนาจึงสอนพวกเราให้แยกแยะที่การกระทำที่กรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้มีจิตพิสดารแตกต่างกันมากใน31ภูมิเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าหลักความเสมอภาคเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มันครึ่งกลางๆมันเหมือนกล่าวตู่พระพุทธศาสนาผมถึงมองว่ามันตื้นเขินเกินไปประการที่สองคือเป็นการเอาประโยชน์เอาพระพุทธศาสนามาเป็นประโยชน์ของนักประชาธิปไตยของคนที่มั่นใจในหลักความเสมอภาคโดยไม่ใช่ความหมายของพระพุทธศาสนาผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับนักวิเคราะห์คนนั้นนักประชาธิปไตยคนนั้นถ้าเขาอยู่ในประเทศในศาสนาอื่นที่ไม่ได้มีผู้คนเข้าถึงและนับถือพระพุทธศาสนาอยู่เขาจะวิเคราะห์อย่างนั้นอุปมาอย่างนั้นเปรียบเทียบอย่างนั้นไหมเพราะถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาจะถูกสังคมนั้นเหยียบย่ำทันทีแต่ที่นี่ในประเทศไทยคนไทยทุกคนพอพูดถึงพระพุทธศาสนาเนี่ย 70-80% ของคนไทยมันเชื่อเลยแล้วก็ดึงเอาเหมือนกับอ้างเอามาเป็นประโยชน์แก่ตนแต่มันไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงผมจะผิดจะถูกก็ไม่รู้ผมเห็นว่าความจริงคนไม่เท่ากันแต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันพระพุทธศาสนาสุภาษิตบอกว่าคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนเกเรทำเร็วง่ายทำดียากนั่นเป็นเพราะมนุษย์และสัตว์ได้สั่งสมทั้งความดีความชั่วทั้งโลภะและอโลภะทั้งโทสะและเมตตาหรืออโทสะทั้งโมหะและปัญญาสัมมาทิฏฐิมาแตกต่างสลับซับซ้อนกันมากจนไม่มีสัตว์ตนไหนเหมือนเป็น identical twin กับสัตว์อีกตนหนึ่งในทางจิตวิญญาณในทางนามธรรมเพราะฉะนั้นผมก็จึงก็พอฟังได้ถ้าพูดกันเรื่องในสังคมชาวพุทธว่าโอเคนะมันก็ศาสนาพุทธก็ดีนะตรงกับระบอบการปกครองของเรา
แต่ถ้าประเทศไทยเปลี่ยนระบอบการปกครองประชาธิปไตยเสรีเป็นประชาธิปไตยประชาชนเขาจะไม่กล้าเปรียบเทียบอย่างนี้เพราะมันจะไปลดทอนความน่าเชื่อถือของระบอบของเขาดูนะครับส่วนเรื่องประชาธิปไตยก็เหมือนกันครับเพราะพุทธศาสนาก็ถูกอ้างเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเป็นประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศที่เรากำลังอยากได้ประชาธิปไตยในสังคมชาวพุทธแต่ถ้าไปอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่ใช่ชาวพุทธเขาจะไม่แล้วถ้าเขาอยากจะโปรโมทประชาธิปไตยเขาจะไม่กล้าแอบอ้างเอาพระพุทธศาสนาไปว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุดยอดของประชาธิปไตยแล้วก็เอาตัวอย่างเรื่องประเพณีการทอดกฐินบ้างการที่จะจัดลำดับอาวุโสของพระภิกษุสามเณรอะไรบ้างเนี่ยอย่างนี้ครับส่วนเรื่องพระธรรมว้าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เพลินเพลินลุงก็เพลินไปกับกูรูในทางพระพุทธศาสนานะแต่ละคำแต่ละความก็ลงมาสองคำแท้ๆธรรมะอย่างนั้นนะครับธรรมะธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพูดฟังมาตั้งยาพยายามเอียงเข้าไปเอียงลุงก็เอียงหูใส่เข้าไปเอาหูแย่เข้าไปไม่เห็นมีคำว่าพระธรรมหลุดมาสักติดหนึ่งเลยมีแต่ธรรมะอ้าวแล้วมันคืออะไรธรรมะมีผู้คนบอกว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกส่วนลุงเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าล่วงรู้ได้โดยพระองค์เองนั้นเรียกว่าพระธรรมพระพุทธเจ้ามอบเอาพระธรรมนั้นให้เป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลมันไกลไปกว่าเขาหรือเปล่าวะเนี่ยผมว่ามันไกลกว่านะเป็นมรดกของโลกนะแปลว่าทุกคนได้รับมรดกนี้เนาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกครั้งหนึ่งธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกประมาณนั้นนะครับแต่ลุงบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมซึ่งมีอยู่ก่อนการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดจะเรียกว่าอนัตตาก็ไม่มีปัญหาเรียกว่าสุญญตาก็มีปัญหาจะเรียกว่าปรมัตถ์จะเรียกว่าพระธรรมจะเรียกว่าความว่างจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมจะเรียกว่าความจริงแท้อันเป็นนิรันดร์หาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดสิ้นสุดไม่มีแล้วก็ทำลายไม่ได้ด้วยนั่นคือจริงตรงนั้นแหละลุงก็พยายามฟังกูรูที่ว่านี่มีทั้งสองสามหญิงหนึ่งชายสองชายสองก็มีด็อกเตอร์อะไรเมื่อกี้เนี่ยเจิมศักดิ์แล้วก็ท่านอดีตผู้พิพากษา
คืออะไรจรัญนะครับแล้วมีอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้บริหารนโยบายของ PPS โทรทัศน์คุณชัยวัฒน์ไงชัยวัฒน์ชัยรัฐทศทีครับแล้วก็ยายแม่คนหนึ่งสุจินไปมาก็คาอยู่ที่คำว่าธรรมะไม่ได้มีคำว่าพระธรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวสักทีหนึ่งเลยแปลว่าพอเวลาถามว่าเข้าถึงกันไหมเนี่ยต่อไปนี้มันต้องมีคำถามว่าเข้าถึงนะผมว่านะเพราะว่าในระหว่างนี้กูรูที่ใส่ไปใส่มาเนี่ยก็ธรรมะบางทีก็เลยยิงเขาว่าพระธรรมกันบ้างนานทีนะหรือว่าจะเป็นอะไรท่านพุทธทาสภิกขุเหรออันนั้นก็สุดยอดแห่งกูรูพอเวลาใครมาพูดถึงเรื่องของธรรมะในพระพุทธศาสนาบุคคลที่ยกขึ้นมาเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในสังคมไทยก็คือท่านพุทธทาสภิกขุก็โอเคนะโอเคนะท่านก็บอกอ้าวธรรมะคือธรรมชาติส่วนทางด้านกูรูฝ่ายหญิงเมื่อกี้นะบอกรู้สึกจะปฏิเสธซะซ้ำไปฟังมาคำว่าธรรมชาติแปลว่าธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติเอานะ 100% เนี่ยมันจะเบียดเข้ามาฝั่งธรรมชาติสักหน่อยนึงสัก 40% จะได้ฟังแต่ไม่เกิน 5-60 แน่นอนก็แปลว่าธรรมะที่กูรูเพศแม่พูดมามันก็ในสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยเห็นรอบข้างทั้งหมดคือธรรมะและเป็นของจริงมาจริงแท้อีกไหมฮะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าบอกว่าเห็นเป็นของจริงแท้อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นของจริงเห็นจริงๆของจริงหมดแต่มันจริงไม่แท้จริงไปในรูปของรูปซึ่งอยู่ในบริบทที่เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาที่เป็นของรูปนี้ธรรมะนี่คือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่คือธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงนะส่วนกูรูฝ่ายแม่ก็บอกก็เห็นจริงมีจริงปฏิเสธใครจะปฏิเสธแล้วจริงๆเอาซะอีกแหละแต่จริงแท้จริงๆนะไม่พูดก็คือเรื่องของพระธรรมนั่นเองแปลว่ากูรู้ทั้งปวงนั้นเข้าไม่ถึงครับไม่ว่าจะเอ่ยคำเขาว่าโสดามั่งสกิทามั่งอนาคามั่งนะหรือสูงกว่านั้นคือพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์เข้าไม่ถึงทุกวันนี้หาผู้คนเข้าไม่ถึงขออภัยทุกวันนี้หาคนเข้าถึงมันไม่ได้เมื่อเข้าถึงไม่ได้ก็วนอยู่ตรงนี้แหละครับไปมาก็เลยกลายเป็นเอาไว้ห้อยเอาไว้โหนกันคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคำก็พระพุทธเจ้าสองคำก็พระพุทธเจ้าเออถามจริงมันอยู่ที่ไหนที่เวลาเนี่ยเห็นไหมก็อย่างเงี้ยครับเอาไว้โหนกันมีไหมมีอยู่ไหนล่ะอยู่ในตัวหนังสือทุกวันเนี่ยเห็นแต่อยู่ในตัวหนังสือใช่ไหมได้ยินแต่อยู่ที่ปากคนนั่นแหละครับแล้วคนคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าไหมล่ะถ้าจะเห็นนะฮะฟังให้ดีนะครับมันมีคำสอนอยู่คำสอนต้นเดิมเดิมติดปากมาตลอดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมไอ้ธรรมที่ว่านี่คืออะไรทีเนี้ยคือพระธรรมหรือคือธรรมชาติถ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้เห็นตถาคตเนี่ยจบข่าวเลยไม่มีทางเห็นเด็ดขาดไม่ใช่เลยนะครับแล้วว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นเห็นตถาคตจบข่าวไม่มีทางเห็นแน่เออผู้ใดเห็นพระธรรมเ
ผู้นั้นจะเห็นพระพุทธองค์แน่ๆด้วยฟังมาตลอดเป็นชั่วโมงกินไม่มีคำว่าพระธรรมสักทีเดียวแปลว่าเขาไม่ถึงกันเลยมันก็เลยเป็นข้ออะไรวิเคราะห์มาข้อพิจารณาบ้างข้อตั้งข้อสังเกตบ้างนี่เป็นต้นแต่ไม่ถึงกับเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์นะนะครับวิพากษ์วิจารณ์ก็คือเอาเป็นล้มคว่ำล้มหงายไปข้างหนึ่งไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ก็แชร์กันไปก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะก็ถือว่าเป็นกูรูพอที่จะไปพูดจาพาทีในเรื่องของพุทธศาสนาไหนๆก็ได้อยู่หรอกเป็นคุ้งเป็นแควเป็นชิ้นเป็นอันอยู่หรอกให้กับลูกหลานเลนหลนทั่วไปนะครับแต่พอเวลาเข้าสู่จุดสูงๆคือการเข้าถึงแล้วไม่มีเลยเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเรานี้นะฮะก็น่าจะขาดบุคลากรที่เข้าถึงพระธรรมนะครับผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตแน่ๆด้วยผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นย่อมเอาสิ่งที่พระองค์เข้าถึงนั้นมาใช้เกิดประโยชน์ตนและเกิดประโยชน์ผู้อื่นแน่ๆด้วยเข้าถึงจึงเอามาใช้ได้แค่เห็นเอามาใช้ไม่ได้ผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าแค่เห็นเอามาใช้ไม่ได้เข้าถึงจึงจะเอามาใช้ได้ถือครองได้นั่นเองครับผมไหวไหมพอเนาะถอยหลังไปหาเรื่องใหม่ดีกว่า